มาดูเรื่องของอาวุธกันต่อเลยค่ะแต่ว่ารอบนี้เป็นการที่หนุ่มคนนึงเนี่ยเขามีปืนหลายกระบอกเลยแล้วก็อยากจะโชว์อยากจะให้คนในโซเชียลเนี่ยได้เห็นด้วยได้หรอก็เลยโพสต์แบบนี้เลยโพสต์โชว์ปืนโพสต์โชว์อาวุธมากมายนะคะและโพสต์เหล่านี้เองค่ะก็เป็นเบาะแสให้ตำรวจตามไปรวบตัวได้ถึงบ้านเลยเพราะว่าปืนที่เขามีอยู่หลายกระบอกนี้นะคะจะให้อ้างยังไงก็ตามแต่พอไปดูใบอนุญาตแล้วเนี่ยมันมีไม่ครบนะคะมีปืนที่ถือครองโดยไม่ได้รับอนุญาตอยู่ด้วยตามปฏิบัติการนี้กันค่ะกับเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสภ.บางบัวทองไปกับชุดไล่ล่าเลยนะก็ดูสิอาวุธเขาขนาดนี้นะคะไปค้นค่ะพร้อมหมายศาลจังหวัดนนทบุรีบ้านหลังนี้อยู่ที่บางบัวทองนะคะไปเจอกับนายบาสอายุ33ปีคนนี้แหละค่ะนายธงชัยหรือว่านายบาสเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับค่ะก็เลยไปค้นในบ้านค้นที่ห้องนอนที่เขาบอกว่าเป็นจุดเก็บปืนโอ้โหจังหวะตำรวจไปค้นนี่ดูตัวเล็กๆอยู่ข้างๆเห็นไหมคือลูกในบาสตัวน้อยอะค่ะยังหลับอยู่เลยก็ต้องค้นกันแบบเบาๆเดี๋ยวเด็กจะตื่นด้วยนะคือตำรวจเนี่ยไปตอนประมาณ 6:30 ตอนเช้านะคะก็เด็กยังนอนอยู่เลยอะค่ะก็ค้นกันวางกันตรงนั้นแหมแต่จริงๆย้ายหน่อยไหมอุ้มเด็กออกหน่อยไหมนะคะอ่ะก็เป็นจังหวะตรวจค้นนะคะไปดูว่าเจออะไรบ้างคุณผู้ชมอาวุธปืน6กระบอกค่ะเครื่องกระสุนอีกจำนวนมากเลยนะคะเป็นปืนที่มีทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยเพียงแค่4กระบอกเท่านั้นก็คือลูกซองมอสเบิร์ก1กระบอกลูกซอง MK12 1กระบอกแมกกาซีน2อันปืนสั้นกล็อก19จำนวน1กระบอกปืนสั้นกล็อก43 1กระบอกเบื้องต้นก็มีการส่งตรวจเก็บหัวกระสุนปืนก่อนจะส่งคืนค่ะในจำนวนนี้เนี่ยมีปืนที่ผิดกฎหมายด้วยค่ะไปเจอปืนที่ไม่มีทะเบียน2กระบอกค่ะเป็นอาวุธปืนพกสั้นกึ่งอัตโนมัติยี่ห้อสไตเออร์ขนาด9มม1กระบอกแล้วก็ซองแมกกาซีน2อันอาวุธปืนพกสั้นขนาดจุด .22 ไม่มีหมายเลขทะเบียนจำนวน1กระบอกนอกจากนี้ยังมีเครื่องกระสุนปืนขนาดจุด .45 จำนวน50นัดแล้วก็เครื่องกระสุนปืนขนาด9มมอีก30นัดแจ้งข้อหาเรียบร้อยค่ะมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะแล้วก็เดี๋ยวดูพรบ.คอมพิวเตอร์ด้วยโพสต์ภาพอาวุธแบบนี้รวมไปถึงจากการสอบปากคำเนี่ยแต่ในบาสเขาบอกว่าเขาสะสมปืนเพราะว่าเขาเนี่ยชื่นชอบกีฬายิงปืนไม่ได้จะเอาไปทำอะไรใครหรือเอาไปก่อเหตุอะไรเลยค่ะ